สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daddy's Tip นะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงตอบปัญหาจากทางบ้านนะครับก็จะมีผู้ชมจากทางบ้านถามมานะครับผมว่าตัวยางรถยนต์เนี่ยที่เขาไปเห็นสูตรการทำน้ำยาที่ทำให้ยางดำขึ้นมานะครับผมก็มีการถามว่ามันทำแล้วได้ผลยังไงบ้างแล้วก็มันต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาลองดูกันว่าพอทำแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคครับแล้วสูตรการทำที่เขาบอกมาก็คือว่าน้ำอัดลมครึ่งขวดผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มโอ้มันฟูเลยครับที่มันฟูขึ้นมาตะกี้มันเป็นตัวฟองมันนะครับผมไปเทฟองออกแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้ใส่ตัวน้ำยาล้างจานลงไปผมใส่ตัวน้ำยาล้างจานลงไปก็เกือบเต็มขวดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาตอนนี้เราก็ผสมกันนิดนึงก็เลอะเทอะเล็กน้อยแล้วคราวนี้เราก็จะใส่ตัวหัวสเปรย์ก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้น้ำยาสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะครับผมใส่หัวสเปรย์ลงไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะดียังไงนะครับไปเลยครับเดี๋ยวข้างนี้เราก็จะใช้ตัวขวดน้ำยาอย่างเนี้ยฉีดก่อนนะครับหลังจากฉีดแล้วเราก็จะใช้ตัวฟองน้ำนะครับเช็ดสำหรับข้างนี้ผมก็จะใช้สเปรย์ล้างล้อรถนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมใช้ประจำเพราะว่ามันสามารถที่จะฉีดแล้วทิ้งไว้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาเช็ดอีกรอบหนึ่งตัวสเปรย์โฟมตัวนี้ก็คือฉีดแล้วทิ้งไว้เลยนะครับผมมันก็จะทำความสะอาดแล้วก็จะทำให้ยางเนี่ยมันเงาโดยอัตโนมัติเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ตัวสเปรย์โฟมเนี่ยมันละลายออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะดูเปรียบเทียบกับยางอีกข้างหนึ่งที่เราใช้ตัวน้ำยาทำเองดูนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงก็ผ่านไป30นาทีเนี่ยตอนนี้ผมได้ข้อสรุปละนอกจากเรื่องกลิ่นของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มันค่อนข้างแรงนะครับผมข้างฝั่งที่ใช้ตัวน้ำยาทำเองนะครับผมตอนที่เช็ดแรกๆเนี่ยก็ดำเงาดีนะครับแต่ว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยความเงามันจะหายไปนะครับแต่ว่าความดำเนี่ยมันยังอยู่แล้วถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับตัวสเปรย์โฟมที่ฉีดข้างนี้นะครับผมตอนแห้งแล้วเนี่ยก็คือสังเกตว่าทั้งความดำแล้วก็ความมันเนี่ยมันยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมแกะเปรียบเทียบให้ดูโอเคเรามาดูกันใกล้ๆนะครับตรงนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าตัวข้างที่ใช้น้ำยาทำเองนะครับผมมันก็ยังดำอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่ใช้น้ำยาตามท้องตลาดเนี่ยก็จะได้ความดำกับความเงาด้วยจะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนครับตรงนี้คราวนี้ครับ6วันผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างที่เราใช้ตัวน้ำยาทำเองนะครับมันก็ด้านแล้วนะครับผมส่วนไอ้ข้างที่เราใช้ตัวสเปรย์โฟมฉีดนะครับตรงนี้มันยังดำมันอยู่นะครับผมก็สรุปว่าตัวน้ำยาทำเองนะครับถ้าเกิดว่าจะเช็ดเอาดำเฉยๆในวันนั้นเนี่ยก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันแบบดำนานหน่อยนะครับก็เราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสายตรงดีกว่าครับตัวน้ำยาทำเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่ยางดำเฉยๆนะครับผมว่าก็ใช้ได้อยู่ครับผมแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะต้องห่วงเรื่องมดจะมาขึ้นหรอกครับผมเพราะว่าตัวกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยแรงมากเลยสำหรับเรื่องราคานะครับถ้าตัวน้ำยาทำเองเนี่ยถ้าเราต้องไปหาทั้งน้ำอัดลมมาต้องไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มมาเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีน้ำอัดลมเหลืออยู่แล้วน้ำยาปรับผ้านุ่มเหลืออยู่แล้วไม่ได้ใช้เงี้ยก็โอเคครับผมที่แนะนำอย่างนั้นเพราะว่าพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยางพวกเนี้ยนานๆทีมันก็จะมีลดราคานะครับผมแล้วก็ไปเหมามาเก็บเอาไว้มันก็จะได้ราคาถูกอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับที่จะตัดสินใจผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านแล้วก็ดูว่าอันไหนเนี่ยที่พอทำได้บ้างก็จะหยิบขึ้นมาทำนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูนะครับผมใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผม
ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมก็ไม่รู้มดจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าเกิดมดขึ้นเนี่ยผมก็จะมาคอมเมนต์บอกแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้แล้วมดยังไม่ขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาคอมเมนต์บอกกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ประเมินดูจากตรงนี้มันก็ไม่น่าจะขึ้นนะ